ท็อปจรนชนะคดีศาลสั่งคู่กรณีชดใช้ยอมรับเข็ดทำธุรกิจต้องรอบคอบกว่านี้บันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 13:53 นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้โล่งใจสำหรับพระเอกหนุ่มท็อปจรนสุรัตน์ที่ศาลตัดสินให้ชนะคดีพร้อมกับสั่งให้คู่กรณีชดใช้ตามเหมาะสมหลังลงทุนทำผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่คู่ค้าใช้วิธีการสวมสิทธิ์ อย.ล่าสุดท็อปจรนที่มาร่วมพิธีบวงสรวงละครเจ้าพ่อออกอากาศทางช่อง8ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8 RS Group ถนนประเสริฐมนูกิจพร้อมกับเล่าอัปเดตหลังชนะคดีดังกล่าวล่าสุดชนะคดีถูกสวมสิทธิ์อย.ปลอมใช่เรื่องนี้จริงๆนานแล้ว 3-4 ปีที่แล้วตอนนั้นได้ทำธุรกิจมา1ตัวแล้วทางคู่ค้าของเรามีการปลอมอย.มาสวมเราก็ไม่โอเคก็เลยมีการฟ้องร้องจริงๆชนะคดีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังเคลียร์กันไม่จบและล่าสุดศาลท่านก็อนุมัติอะไรหลายอย่างก็ตรงกับตามที่เราร้องขอไปทางเขาต้องชดใช้ใช่ไหมใช่ชดใช้ตามที่ศาลตัดสินแต่เขาก็ยังจ่ายไม่ครบศาลก็สั่งเพิ่มเติมขึ้นมาก็ยังมีกระบวนการอื่นเพิ่มเติมอย่างตอนนี้ศาลสั่งให้สืบทรัพย์แล้วเดี๋ยวทนายก็สืบต่อถามว่าคุ้มกับมูลค่าที่เสียหายไปไหมมันก็สมเหตุสมผลกับที่ศาลตัดสินจริงๆโอกาสทางธุรกิจมากกว่าที่เราทำเราตั้งใจทำก็สูญเสียไปจะทำธุรกิจอื่นๆอีกไหมแอบเข็ดนะแต่ก็พยายามระวังในการที่เราจะทำอะไรก็พิจารณาให้รอบด้านมากขึ้นค่าเสียหายเยอะไหมไม่ได้เยอะมากเราตรวจเจอก่อนก็เลยหยุดไว้ทันแต่ถ้าดำเนินไปอันนั้นจะเยอะถือว่าโชคดีแต่ตอนนั้นทุกอย่างเสร็จแล้วเราเริ่มดื่มเริ่มทดลองแล้วเอะใจจากอะไรไม่มีเลยเราลงทุนทำธุรกิจเราก็ไว้ใจเขาระดับหนึ่งเขาไม่ได้ผลิตของเราเจ้าเดียวอยู่แล้วแต่เรื่องของการที่ผิดสัญญากันมันก็คงจะดำเนินงานกันต่อไปไม่ได้ได้บทเรียนยังไงบ้างมันไม่ง่ายนะครับทำธุรกิจเราก็ใหม่และไม่ทราบขั้นตอนการรีเช็คตลอดว่ามันมีอะไรบ้างเราไว้ใจเขาเห็นเขามีประสบการณ์เขาทำมาแล้วก็ปล่อยเขาทำแต่เราก็พิถีพิถันเรื่องของวัตถุดิบและภาพลักษณ์วางแผนการตลาดเราจะทำยังไงพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราเองก็ต้องหยุดโรงงานเขายังทำธุรกิจอยู่ไหมยังผลิตอยู่ครับปริญญาจี้กกต.รื้อระเบียบเลือกสว.ประชาชนต้องมีส่วนร่วมหวั่นร้องเรียนอื้อทำสว.ชุดเก่าอยู่ยาวการเมืองวันที่9พฤษภาคม2567 13:55 นซับซ้อนที่สุดในโลกอาจารย์ปริญญาจี้กกต.รื้อระเบียบเลือกสว.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหวั่นเรื่องร้องเรียนอื้อทำสว.ชุดเก่ารักษาการยาวเมื่อเวลา 10:45 นวันที่9พฤษภาคม2567ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวอาคารบางซื่อจังชั่นตึกแดงนายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์กรณีสมาชิกวุฒิสภาสว.จะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าเข้าเป้าของคสช.เพราะคสช.เป็นคนเลือกเข้ามาแต่ในแง่ของประชาชนอาจจะมีการตั้งคำถามขึ้นมามากหน่อยเพราะไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนายปริญญากล่าวว่าสำหรับกระบวนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ครั้งนี้ถือว่าซับซ้อนที่สุดในโลกและไม่แน่ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายในการได้ผู้แทนปวงชนอย่างแท้จริงหรือไม่โดยซับซ้อนตั้งแต่ตัวระบบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครป.และคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังออกกฎระเบียบที่ห้ามการแนะนำตัวยิ่งจะสร้างปัญหาหากยังไม่ได้สว.ชุดใหม่สว.ชุดเดิมก็จะรักษาการไปจนกว่าจะได้ชุดใหม่เข้ามา
กกต.ระบุชัดเจนว่าจะมีการประกาศสว.ชุดใหม่ภายในวันที่2กรกฎาคมแต่ปัญหาคือพ.ร.ป.เปิดช่องให้ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ร้องคัดค้านได้หากเห็นว่าการเลือกไม่ชอบมาพากลทั้งนี้หากมีผู้สมัครเป็นแสนคนซึ่งแตกต่างจากส.ส.ที่มีการสมัครแค่ 6,000 กว่าคนดังนั้นหากมีการคัดค้านจะทำให้การเลือกส.ว.ได้ประกาศผลตามที่วางไว้หรือไม่ตนจึงเห็นว่ากกต.ควรจะแก้ไขระเบียบและประกาศใช้พร้อมกับพระราชกฤษฎีกาสว.ที่ยังไม่ได้ออกมาขณะเดียวกันการเลือกข้ามกลุ่มอาชีพในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศจะรู้จักกันได้อย่างไรหากมีการห้ามแนะนำตัวเมื่อขั้นตอนเป็นเช่นนี้คนที่ได้รับเลือกคงเป็นคนที่มีการจัดตั้งมีการระดมคนหรือมีบ้านใหญ่รวมถึงมีเครือข่ายส่วนผู้สมัครอิสระที่ไม่รู้จักใครหรือมีพวกพ้องก็จะลำบากมากการเลือกสว.การเลือกผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่ได้เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่สำนักงานหรือบริษัทของใครจึงควรทำให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในระดับที่เหมาะสมเพราะตามพ.ร.ป.กำหนดแล้วว่าถ้าใครต้องการเลือกสว.ต้องสมัครสว.พร้อมค่าสมัคร 2,500 บาทโดยประเด็นนี้เท่ากับเป็นการกันคนส่วนใหญ่ออกไปการที่กกต.มีท่าทีว่าคนที่มาชักชวนให้สมัครสว.ผิดกฎหมายอีกเรื่องนี้ตนมองว่าไม่จริงเพราะตามพ.ร.ป.กำหนดไว้ว่าการจูงใจให้เลือกสว.จะผิดก็ต่อเมื่อให้ผลประโยชน์หรือให้ทรัพย์สินตอบแทนเพื่อจูงใจดังนั้นถ้าไม่ได้จูงใจด้วยทรัพย์สินตอบแทนก็ถือว่าไม่มีความผิดและในทางกลับกันมองว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำถ้าประชาชนเป็นผู้สมัครอิสระจำนวนมากก็จะได้สว.ที่เป็นผู้แทนอิสระและเป็นตัวแทนประชาชนชาวไทยมากขึ้นนอกจากนี้กกต.ควรอนุญาตให้มีผู้สังเกตการจากสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อให้การเลือกสว.มีปัญหาน้อยสุดมีความโปร่งใสสาธารณชนตรวจสอบได้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะหากไม่โปร่งใสในขั้นตอนข้อร้องเรียนก็จะมากและจะประกาศผลในวันที่2กรกฎาคมไม่ได้และสว.ชุดนี้ก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆแม้จะมีบัญญัติในพ.ร.ป.ว่าห้ามให้ทรัพย์สินจูงใจจึงตั้งคำถามว่ากกต.จะไปตรวจสอบอย่างไรหรือควบคุมอย่างไรถ้าเขามีการชักชวนกันและให้ประโยชน์กันถือว่าเป็นปัญหามากยิ่งไปจำกัดการแนะนำตัวผู้สมัครอิสระก็มีโอกาสน้อยเช่นในรอบแรกทุกคนมี2คะแนน1คะแนนเลือกตนเองอีก1คะแนนเลือกคนอื่นแต่อาจจะมีคนเลือกคนอื่น2คะแนนตั้งแต่รอบแรกเพราะไม่มีข้อห้ามนายปริญญากล่าวนายปริญญากล่าวว่าการออกระเบียบของกกต.ไม่ได้ฟังใครหรือถามใครดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการประชุมกกต.เพื่อออกระเบียบใหม่ข้อไหนที่สังคมทักท้วงก็ปรับแก้และประกาศพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไปได้เลยนายปริญญากล่าวต่อว่าโดยเฉพาะระเบียบการแนะนำตัวด้วยเอกสารในวันเลือกเพราะคนที่สมัครจะรู้จักกันข้ามกลุ่มอำเภอข้ามกลุ่มอาชีพได้อย่างไรดังนั้นกกต.ต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้รู้จักกันทั้งนี้สว.ชุดใหม่ถือว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเพราะที่ผ่านมามีการตั้งคำถามว่าองค์กรอิสระมีความเป็นอิสระจริงแค่ไหน กันชัยลั่นเอ็กงงมากเปิดแชทคุยป๋องไม่เชื่อตัวจริงเชื่อมกล้วยเอ่ยชื่อน้องวงแตกบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 11นาฬิกา49นาทีหนุ่มกันชัยลั่นเอ็กงงมากเปิดแชทคุยป๋องกพลถึงกับไม่เชื่อว่าเป็นตัวจริงเชื่อมกล้วยเป็นเหตุเอ่ยชื่อน้องวงแตกป๋องลั่นมึงตื่นเต้นในชีวิตไปคนเดียวเถอะแชทหาสองเพื่อนซีหนุ่มกันชัย
เปิดแชทบทสนทนากับเพื่อนซีป๋องกพลพร้อมแคปชั่นว่าพูดเพราะก็หาว่าไม่ใช่ตัวจริงภูมิมากโดยทั้งคู่แชทโต้ตอบหนุ่มกรรชัยพูดเพราะทำเอาป๋องทักว่าพูดเพราะอีกแล้วไม่ใช่มึงอ่ะพิธีกรดังถึงกับถามว่าพูดเพราะก็หาว่าไม่ใช่ตัวจริงพอพูดไม่เพราะก็บอกว่าลามปามป๋องก็ย้ำเขาจะมาลงโฆษณารายการมึงหนุ่มกวนกลับบอกเชื่อมกล้วยหรือเดี๋ยวให้เด็กเสกเป็นหมาเลยด้านป๋องได้เอ่ยชื่อน้องงานนี้หนุ่มแกล้งป๋องบอกเดี๋ยวแคปไปลงให้เขาฟ้องป๋องรีบบอกมึงอย่าหาเรื่องให้กูมึงตื่นเต้นในชีวิตไปคนเดียวเถอะ